สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนวันนี้กุหลาบแดงก็มีสูตรดินปลูกบอนสีกวนอิมมาบอกกันนะคะว่าปลูกยังไงให้เขาใบใหญ่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ทดลองมาแล้วก็คือได้ผลก็เลยนำมาบอกเพื่อนเพื่อนต่อนะคะว่าปลูกยังไงให้เขาเป็นแบบนี้นะคะมีสูตรมาบอกนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าปลูกยังไงนะคะให้เขามีสีที่แบบเป็นแบบนี้แล้วก็สวยแบบนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับวันนี้นะคะอันนี้คือใบมะยมนะคะใบมะยมที่กุหลาบแดงกวาดมาแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาปลูกให้เห็นนะคะแล้วสองก็จะเป็นขี้เถ้านะคะดินขี้เถ้าเผาไฟนะคะแล้วก็เป็นดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะเนี่ยตัวนี้คือดินผสมนะคะที่ใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็มูลสัตว์นิดนึงนะคะและสำหรับคนที่ไม่มีมูลสัตว์ก็ทำสูตรนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทำยังไงกันนะคะเนี่ยค่ะจะปลูกกระถางแบบนี้นะคะที่ให้เห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็จะปลูกต้นกวนอิมนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะปลูกยังไงนะคะเริ่มปลูกกันเลยนะคะวิธีปลูกก็คือใช้ใบมะยมนะคะใบมะยมเอาแบบนี้นะคะรองก้นเลยนะคะแทนใบมะขามได้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีใบมะขามนะคะถ้ามีใบมะยมก็ได้นะคะอันนี้คือใบมันผุหมดแล้วนะคะก็เลยเอาก้านมาแทนนะคะทั้งใบทั้งก้านนะคะอันนี้นะคะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆอาจจะเอาหมักก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าใบมะยมเนี้ยคือเราหมักกับดินไว้ก่อนก็ได้นะคะอันนี้คือเอาไม้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จากนั้นแล้วก็ดินขี้เถ้านะคะดินขี้เถ้าตัวนี้ผสมกับดินตัวนี้นะคะอันนี้คือมีขุยมะพร้าวนะคะในดินตัวนี้มีขุยมะพร้าวแล้วก็ดินเก่าๆนะคะข้างๆบ้านนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ดินตัวนี้ผสมลงไปนะคะเพราะว่าเราปลูกแค่กระถางเดียวก็เอาแค่ดินมาประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะแล้วก็คลุกเคล้ากันแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะผสมก่อนก็ได้นะคะก่อนที่จะนำมาใส่นะคะผสมกันก่อนก็ได้แล้วก็มาใส่ในนี้นะคะเนี่ยค่ะได้เลยนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็แกวกให้มันเป็นช่องแบบนี้นะคะให้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปลูกต้นนี้นะคะเพราะต้นนี้มันก็เริ่มจะเล็กแล้วนะคะเนี่ยรากก็เริ่มจะออกไปบ้างนะคะสูตรนี้คือใช้ใบมะยมแทนใบมะขามนะคะสำหรับคนที่ไม่มีใบมะยมนะคะจากนั้นก็เอาดินนี้ใส่นะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราค่อยมารดน้ำกันนะคะจากนั้นเราก็รดน้ำนะคะรดไปเลยนะคะเลยนะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาไปแช่น้ำกันนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็นำมาแช่ไว้ในน้ำนะคะบอนจะได้ไม่เฉานะคะแช่ไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำให้แค่ครึ่งนึงก็ได้นะคะเพิ่มน้ำอีกนิดนึงนะคะให้เขาได้น้ำขึ้นมานะคะ
ใส่น้ำมาให้ได้ครึ่งนึงนะคะเนี่ยค่ะช่วงที่เราปลูกใหม่ๆนะคะเราเลี้ยงไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะสูตรใบมะยมนะคะและอีกต้นหนึ่งที่จะปลูกวันนี้ก็จะมีอันนี้คือหงสุวรรณนะคะเพิ่งแอปมาแล้วมันโตไม่ค่อยขึ้นนะคะก็เลยเอาใส่กะลาไว้นะคะเดี๋ยวมาปลูกกันนะคะก็ใช้ใบมะยมนะคะใบมะยมที่มันอันนี้คือใบมันเริ่มผุแล้วนะคะก้านของมันนะคะใช้ตัวนี้แทนได้นะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่มีใบมะขามนะคะใช้ตัวนี้ได้เลยนะเอาที่ผุๆนะคะเอารองลงไปแบบนี้นะคะรองก้นแบบนี้แทนปุ๋ยมะพร้าวนะคะแต่ตัวนี้จะมันจะเปรี้ยวๆนะคะคือก้านมะยมนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะจากนั้นก็เอาดินใส่นะคะเอาใส่ลงไปนิดนึงนะคะก็กดๆลงไปให้มันแน่นนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะตอนนี้หงสุวรรณนะคะเพิ่งแอดมาเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็ยังไม่แตกรากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเพราะอะไรทำไมไม่ค่อยแตกรากเลยนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะนิดเดียวเองนะคะซื้อมานะคะก็ถ้ามันไม่โตเราก็ต้องเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็เอามาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าหัวมันนิดเดียวเองเนี่ยค่ะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะได้แล้วนะคะแค่นี้จากนั้นก็รดน้ำแล้วก็เอาไปแช่น้ำเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะรดน้ำไม่ชั่วแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้นะคะเพราะว่ามันไม่โตเราก็ต้องล้างรากใหม่นะคะแล้วก็ไปแช่น้ำนะคะอันนี้ก็แช่น้ำไว้แบบนี้นะคะจะทำให้เขาโตเร็วนะคะเดี๋ยวไปดูต้นที่โตนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่ทำไว้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครที่เลี้ยงบอนสีแล้วก็อยากปลูกให้แตกหน่อไวๆทำสูตรใบมะยมก็ได้นะคะแทนใบมะขามนะคะเพื่อนอันนี้คือต้นที่ทำเมื่อกี้นะคะก็ที่เพิ่งแอปมาถ้าเราเลี้ยงไว้แบบนี้เขาก็จะแตกรากเร็วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เพิ่งแอปมาแล้วก็เนี่ยค่ะหน้าตาก็ยังประมาณนี้อยู่นะคะอันนี้ค่ะต้นที่เลี้ยงไว้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนใครที่ชอบเลี้ยงบอนสีก็นำลองไปทำดูได้นะคะเพราะว่าบางคนไม่มีใบมะขามมีใบมะยมก็ใช้ใบมะยมได้นะคะมันเปรี้ยวเหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีใบมะยมนะคะเราก็ใช้ดินธรรมดาแล้วก็ใช้สูตรปุ๋ยที่กุหลาบแดงทำในคลิปก่อนๆลองทำดูกันนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ